การที่รัฐบาลออกมาแถลงเมื่อวานนี้ตอนบ่ายสองแม่ลีน่าขนานนามสั้นๆสองคำตอแหลมแล้วนะคุณสมบัติดิจิตอลวอลเล็ตแต่เขาไม่ได้แจกหรอกเลื่อนไปนู่นน่ะพฤษภาคมพอไปถึงพฤษภามีนาเมษามีการเปลี่ยนแปลงการปกครองประยุทธ์กลับมาไม่ได้แจกหรอกเชื่อฉันแต่ใช้กระเป๋าตังค์วอลเล็ตคืออายุ16อ่ะแต่ต้องไม่มีเงินฝากในบัญชีเกิน 500,000 ก็จะไปยากอะไรเราก็ไปถอนออกมาให้หมดมันไม่มีเงินก็ทวงเวลาไปเรื่อยๆไงให้รัฐบาลอยู่ไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะมีคนไปร้องแหละแล้วมันก็อ้างว่าศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าแจกไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ได้หรอกเชื่อสิรัฐบาลมันโกหกตอแหลเชื่อสิมันไม่ได้แจกมันแจกไม่ได้มันกลัวติดคุกโอ้โหเต็มๆเลยคุณผู้ชมฟันธงเลยนะฟันธงเลยบอกแจกไม่ได้แจกไม่ได้แล้วจะเจ๊งแล้วลุงจะกลับมาอย่างเงี้ยเหรอมันมีความผิดอยู่แล้วสุดท้ายน่ะส่งไปไอ้พรบเงินกู้ที่ว่าศาลท่านตีตกอยู่แล้วใช่ไหมที่แถลงมาแหลมเปรี้ยวโอ้โหตอนน่ะแหลมเปรี้ยวเลยโอ้โหแม่บอกว่าก็ยื้อไปเรื่อยๆนั่นแหละยื้อจนกว่าลุงจะกลับมาคืออันนี้เป็นการเห็นต่างเลยนะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเทียบทัศนะกันกับพี่มาร์คพิทบูพี่มาร์คบอกว่าแล้วเดี๋ยวพอตีตกไปปั๊บคุณอ๋องแอ๋งจะขึ้นแทนคุณอออจะขึ้นแทนส่วนแม่ลีน่าบอกไม่ลุงจะกลับมาว่าน่ารอวัดกันเลยนะแต่มองตรงกันคือไม่สำเร็จแน่นอนไม่แจกแจกไม่ได้มันพอไปฟังจากโหนวารินบอกคนดีจะกลับมาเหรออ้าวก็สอดคล้องกับแม่คนดีคือใครก็นั่นแหละโหนพูดไปแค่นั้นก็ภาพเห็นใครแล้วชั้น14ไม่เป็นคนดีเหรอตอบไม่ได้เออเขายังไม่ออกมานางพญาไม่เป็นคนดีหรอเขายังออกมายังไม่ได้ออกมาหรือว่าคนดีไม่มีวันตายนี่มันเพลงแล้วก็นี่ไงเพลงนี้ลุงชอบร้องอ๋อเออเอออ่ะรอดูก็แล้วกันนะครับผู้ชมเพราะว่ากระแสที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์นโยบายหลังแถลงความชัดเจนแล้วเนี่ยมันก็ออกมาเรื่อยๆอีกหนึ่งบุคคลที่ออกมาวิจารณ์เรื่องนี้พี่เต้มงคลกิจสุขสินธารนนท์หัวหน้าพรรคไทยศิวิไลปรากฏว่าแม้จะเป็นส.ส.สอบตกนะแต่ช่วงหลังเนี่ยเฮ้ยพี่เขาอินการเมืองนะเขาฮอตเขามีความเห็นมีอากัปกิริยาออกมาในทุกการเคลื่อนไหวของการเมืองไทยนะครับล่าสุดออกมาบอกว่าเฮ้ยไอ้แจกนะเข้าใจนะ10,000ให้คนจนเนี่ยกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ทำไมล่ะจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าเทอมไม่ได้อ๋อตอบให้ไม่มีเงินทอนไงจ๊ะอุ๊ยโอ้โหตอบแบบนี้นี่ต้องแปลนะแปลว่าอะไรอ่ะแปลให้ทีก็คือถ้าสมมุติว่าเอาไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟมันเข้าระบบไงพี่ต้นมันทอนเงินไม่ได้เพราะว่าทุกอย่างมันจ่ายตามระบบอยู่แล้วหรือว่าแม้กระทั่งค่าเทอมก็ตามพอโพสต์ไปนะครับมีคนก็ไปคอมเมนต์เยอะเลยนะฮะบอกว่าเงินทอนแปลว่าอะไรอ่ะแปลง่ายๆถ้าสมมุติว่าเอาไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟได้มันทอนกันไม่ได้แต่ถ้าเกิดเอาไปใช้ข้างนอกเนี่ยที่บอกว่าจ่ายตามร้านค้าจ่ายตามร้านในชุมชนมันอาจจะเป็นการเปิดช่องให้พวกเงินเทาหาทางฟอกเงินตั้งโต๊ะเอารับแลกเงินสดไงในระบบคุณได้เท่าไหร่10,000ใช่ไหมเอามาเดี๋ยวจัดการให้เดี๋ยวผมให้เงินสด 5,000 แล้วเขาก็เอาเงินเอาสิทธิ์ 10,000 ไปถามว่าคนจะยอมไหมล่ะบางคนก็บอกว่าเงินมันได้มาฟรีๆอยู่แล้วอะขาดทุนนิดๆหน่อยๆหรือกระทั่งขาดทุนครึ่งหนึ่งบางคนอาจจะยอมก็ได้นะถ้าได้เงินสดออกมาเพื่อจะเอาไปใช้อย่างอื่นเพราะบางคนเนี่ยบอกว่าไม่ได้อยากจะเอาไปจ่ายค่ากะปิน้ำปลาหรือค่าผักค่าหญ้าแต่อยากจะไปใช้หนี้อะทำไม่ได้ท้ายแรกเงินสดก็อาจจะทำได้ก็ได้นี่แหละจะกลายเป็นช่องทางนะครับคุณผู้ชมไว้สั้นๆแต่คนเข้าไปวิจารณ์กันสนั่นโซเชียลเลยนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าพี่เต้บอกว่าที่เอาไปจ่ายพวกค่าน้ำค่าไฟค่าเทอมไม่ได้เนี่ยเพราะว่ามันทอนเงินกันไม่ได้นะครับคนก็เลยบอกว่าโอ้โหใช่มันเป็นการเปิดช่องนะถ้าทำแบบนี้คือเปิดช่องให้พวกกลุ่มฟอกเงินกลุ่มเงินเทาเนี่ยมาตั้งโต๊ะแล้วขอรับแลกได้สิทธิ์ 10,000 แต่ว่าออกเงินสดให้ชาวบ้านเนี่ยอาจจะ 5,000 7,000 แบบนี้ก็อาจจะเปิดช่องหรือเปล่าแต่บางคนก็เห็นแย้งกับพี่เต้บอกเนี่ยคิดแบบเนี้ยสิถึงได้สอบตกไงก็รัฐบาลเนี่ยเขาอยากให้มีการกระตุ้นเศรษฐกิจบริโภคสินค้าอาหารร้านค้าในชุมชนเขาก็เลยไม่ให้ไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟซึ่งอันนั้นน่ะเงินมันเข้ารัฐวิสาหกิจแหมพี่เต้แค่นี้พี่เต้ก็ไม่เข้าใจเท่ากับว่าโพสต์ของพี่เต้เนี่ยมีทั้งคนหนุนแล้วก็มีทั้งคนแย้งนะครับขณะที่พี่ศรีพอเห็นความชัดเจนของนายกนิดออกมาพี่ศรีบอกว่าไม่ถูกต้องไม่ชอบธรรมเดี๋ยวเตรียมจะไปร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเรียบร้อยพี่ศรีโพสต์เองเหรอเนี่ยพี่ศรีโพสต์ยาวเหยียดมากเอาใจความสั้นๆครับคุณผู้ชมพี่ศรีบอกว่า
การออกพรบเงินกู้ 500,000 ล้านเพื่อต้องการตอบสนองนโยบายของพรรคที่หาเสียงเอาไว้แต่คนไทย70ล้านคนต้องมาแบกรับหนี้แล้วต้องมาร่วมกันใช้หนี้ในอนาคตดังนั้นเนี่ยพี่ศรีบอกว่าปล่อยให้รัฐบาลใช้อำนาจตามอำเภอใจแบบนี้ไม่ได้เดี๋ยววันจันทร์นี้13พฤษภาคมเลขดี13นะครับคุณผู้ชม10โมงตรงจะไปยื่นเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยตรวจสอบแล้วขอส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญให้ศาลวินิจฉัยการออกพรบเงินกู้ 500,000 ล้านว่าขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่บางคนบอกกันนะว่าอาจจะไม่ต้องรอพรบเข้าสภาเพราะว่าพี่ศรีไปร้องให้แล้วพัดถึงมือศาลรัฐธรรมนูญเมื่อไหร่อาจจะโดนทำแท้งตั้งแต่ยังไม่เข้าสภาเลยด้วยซ้ำตรวจก่อนสกัดก่อนเออ